สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสำลีก็อยู่ที่งาน Coffee Fest ปี2020ค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสำลีนะคะจะพาไปดูว่าแท่งในงานเนี่ยมีบูธอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจงานนี้บ้างคะเดี๋ยวเราไปดูลายแทงร้านเด็ดร้านดังนะคะในงาน Coffee Fest กันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังที่มันจะอยู่หน้างานเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าดูได้นะคะมันจะมีป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆบอกตั้งแต่หน้างานเลยค่ะเพื่อนๆอยากจะไปร้านไหนนะคะก็ดูลายแทงแล้วก็เดินตามบูธนั้นไปได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในงานนะคะเพื่อนๆก็จะมีหลากหลายซัพพลายเออร์นะคะหลากหลายร้านมาร่วมกันในงานนี้นะคะเพื่อนๆเรียกได้ว่าแบบว่ามันเป็นสวรรค์ของคนที่รักกาแฟจริงๆค่ะเพื่อนๆนอกจากมีกาแฟแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเบเกอรี่มีของตกแต่งอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาออกบูธให้เราได้แบบไปเลือกชมเลือกดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตของ Home Brewing ค่ะเพื่อนๆเป็นเครื่องบดขนาดเล็กนะคะที่เอาไว้ทำกาแฟเองที่บ้านตอบโจทย์ของ New Normal ค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องชงขนาดใหญ่นะคะสำหรับร้านสำหรับผู้ประกอบการต่างๆฮาริโอก็มาด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบชอบในการทำกาแฟเองนะคะก็สามารถมาช็อปได้ที่บูธนี้เลยแล้วนี่ก็เป็นสารกาแฟนะคะจากชุมพรเป็นกาแฟโรบัสต้าค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็กนะคะเครื่องคั่วขนาดใหญ่ก็มาออกบูธเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาเสียใจมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นบูธของไซรัปค่ะเพื่อนๆคือมีหลายๆซัพพลายเออร์นะคะหลายๆซัพพลายเออร์ไซรัปเนี่ยก็มาร่วมงานเหมือนกันค่ะแล้วก็มาร่วมครีเอทเมนูนะคะมาร่วมครีเอทเมนูใหม่ๆเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะไซรัปนะคะก็พัฒนามาถึงไซรัปที่มีศูนย์แคลแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบรู้สึกผิดเวลาที่กินไซรัปแคลเยอะอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็มีไซรัปศูนย์แคลแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นบูธของซัพพลายเออร์ต่างๆที่ขายอุปกรณ์กาแฟนะคะบอกได้เลยว่ามันสวรรค์มากนี่นะคะก็เป็นเครื่องที่ทำโฮมบิวิ่งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนอกจากกาแฟแล้วนะคะก็มีชาด้วยแล้วก็มีเครื่องทำบิงซูอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องทำกาแฟแบบทรานส์ฟอร์เมอร์ก็จะมีแสงไฟวิบวับวิบวับนะคะวิบวับตลับเมตรมานี่ค่ะก็จะเป็นเครื่อง1กรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ปนะคะแล้วก็เครื่องบดคือมันละลานตามมากนี่ค่ะไซรัปเยอะมากอันนี้นะคะจะเป็นบูธในโตโคบิลค่ะจะเป็นเครื่องที่ไว้ทำกาแฟนะคะกาแฟอัดไนโตรเจนนั่นเองค่ะเพื่อนก็จะทำให้ได้รสชาติใหม่ๆของกาแฟขึ้นมาเนาะนี่ๆๆๆพอซองน่ากินมากชงกาแฟเก่งๆครับเมามอยหอยสังกับชาวกาแฟนะคะมันเป็นคือสังคมกาแฟมันเป็นสังคมอะไรที่แบบว่าแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันค่ะบูธต่อมานะคะก็จะเป็นบูธของชานั่นเองค่ะเพื่อนๆคือชาก็เป็นส่วนหนึ่งในร้านกาแฟนะคะที่ร้านไหนๆก็ต้องมีชาสัก1ตัวหรือว่า2ตัวไว้เสิร์ฟสำหรับลูกค้าที่ชอบความหอมของชานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องแบล็คอีเกิลค่ะเพื่อนๆคือบอกได้เลยว่ามันหล่อมากหล่อทุกตัวเลยแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องที่เป็น1กรุ๊ปออกมาด้วยอาจจะเป็น process ไซฟอนในการสกัดกาแฟสกัดชาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องคั่วกาแฟขนาดนั่นเองแล้วนี่นะคะคือชอบมากเลยตรงที่ว่ามันเป็นนวัตกรรมในการแบบ
พัฒนาเครื่องชงอะค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบเอียง45องศาเพื่อที่จะเอาหัวกุ๊บเข้าไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือแบบเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันก็จะแบบดูดก้านชงขึ้นไปอะมันเจ๋งอะชอบนี่นะคะมันก็จะทำให้บาริสต้าทำงานง่ายขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมเครื่องชงแล้วก็ไอ้ตรงก้านจับสตรีมนมเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนด้วยแล้วเนี่ยค่ะลิก็ได้ลองทำกาแฟจากเครื่องนี้ดูปังปุริเย่มากค่ะ พี่เขาใจดีนะคะให้ลองแบบลองใช้เครื่องลองทำได้นะคะเราก็ได้ลองทำสตรีมนมก็คือแบบแป๊บเดียวร้อนเลยการตรงก้านสตรีมก็จับไปแล้วมันก็ไม่ร้อนค่ะมันเป็นก้านแบบคูลที่พี่เขาให้ข้อมูลมานะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วกาแฟอันนี้นะคะจะเป็นแบบคาเฟ่ที่มีขนมเยอะมากเลยแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วคินโตแก้วที่เป็นสกินไลน์นะคะถ้าเพื่อนๆซื้อก็สามารถมาแลกเครื่องดื่มริบได้ตรงนี้แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นการแข่งขันกาแฟเอสเปรสโซเย็นค่ะคือเอสเปรสโซเย็นในหลักสากลอ่ะมันไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีที่เมืองไทยค่ะทีนี้ Coffee Fest เนี่ยเขาก็เลยจัดงานแข่งขันเอสเย็นขึ้นมาเลยค่ะเอสเย็นในอุดมคติของเพื่อนๆเป็นแบบไหนคะใช่ทุกคนคิดว่าเอสเย็นก็คือกาแฟใส่นมหวานมันค่ะเราก็ได้มาเชียร์เพื่อนนะคะเพื่อนเราก็ได้เข้ารอบในการแข่งขันเอสเย็นสนับสนุนการจัดงานโดยพอยต์บายอารมณ์ดีสูตรรวมธุรกิจกาแฟต่อที่ทำอยู่ที่บ้าน2นาทีสุดท้ายครับน้องสุดท้ายเท่าไรจะได้ที่บริษัทโบดัมเก็ตเอ็กซ์ดิ้งสูตรคอมพิวเตอร์ไฟล์โบดัมขอให้ทุกท่านอยู่ในการทำเสร็จทำย้อนเหลือ1นาที40วินาทีครับกลุ่มที่9การติดตั้งนี่เราก็ต้องเตรียมเคาน์เตอร์ใช่ค่ะต้องเตรียมเคาน์เตอร์มันจะหมักชาให้ปังปุริเย่จ้าเกรงมือดูออกมือป้อมมากจ้ะแม่บอกได้เลยนะคะว่างานนี้คนรักกาแฟจะต้องมาดูเพราะมันจะเปิดโลกกาแฟไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบรวมร้านดังแบบเยอะมากค่ะเพื่อนๆถ้าชอบนะคะต้องไปค่ะจริงๆต้องลองสักครั้งในชีวิต